วันนี้เป็นวันดีเพราะเป็นวันอาทิตย์ทุกวันก็เป็นวันดีนะครับผมที่ต้องทำคือหนึ่งไปส่งของอยู่ประมาณ 2-3 ที่นะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนด้วยเพื่อนผมเข้ามาทำธุระของอีกคนนึงแล้วก็เดี๋ยวของไปให้ค่อยว่าค่อยว่ากันเอางั้นนะ77.7 ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆซึ่งเมื่อวานนี้ที่กินไปแล้ววัดแคลอรี่ก็ถือว่าน้อยเหมือนสมควรกันนะครับภายใน2วันน่าจะกลับมาเป็นตัวเลขเดิมคือ76จุดนิดๆแล้วสักพักคงจะเป็น75ก็ไม่น่าจะยากนะกลับไปที่บ้านเอาของเพิ่มเข้าไปที่ร้านน้องกินกาแฟไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรอยู่ในท้องพระอาทิตย์สวยงามมากนะเฮ้ยสองข้างทางมือทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแต่ผมขับมาสองข้างทางเป็นดอกคูนเพราะเมืองขอนแก่นคือดอกคูนเสียงแค่นไหมเหลืองเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือทางเข้าสนามบินเห็นข้างหน้าไหมเหลืองเลยกำลังจะกลับบ้านแล้วนะเป็นสากลคนของขอนแก่นทุกทีผมต้องซื้อที่นู่นแต่ว่ามาที่นี่เขาบวกเพิ่ม10 บาทแต่ก็โอเคสามถุงใหญ่5:50อันนี้คือมือแรกที่ผมจะกินนะครับผมตอนนี้พลังงานลงต่ำมากอันนี้เป็นเวย์โปรตีนประมาณ1สกู๊ปนะครับผมไม่ต้องประมาณ1สกู๊ปแน่นอนแล้วก็ข้างล่างเป็นกรีกโยเกิร์ตนะ100 กรัมผมวัดได้บ่อยแล้วเดี๋ยวผมจะมิกซ์ด้วยกันอาจจะใส่น้ำเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็มิกซ์กันมันจะเป็นอะไรที่พอดีมากแล้วผมมีแอปเปิล228 กรัมกรีกโยเกิร์ตอีก1นะครับผมแล้วทั้งหมดนี้ก็คิดว่าจะเป็นพรีเวิร์คout meal สำหรับผมนะก่อนที่จะออกไปก็จะใส่ครีทีนเข้าไปนิดหน่อยร่างกายเพราะว่าไม่พักไม่ได้ออกกำลังกายมาหลายวันจริงๆแล้วพลังงานมันก็ควรจะต้องมีเต็มแต่ว่านอนก็ไม่พอวันกับเช้ากินเหล้าตลอดอาร์มครับผมบางคนเจออาร์มแต่ว่าวันนี้อาร์มมาเล่นกับวันแรกผมปานเหลือน้อยแล้วตอนนี้บอกว่าหมดแล้วจริงๆอาจจะเหลือประมาณ 20% ไม่ก็ 10% เล่นไปนานมากแล้วตอนนี้มันกำลังจะ 3 ทุ่มทุกคนแบบว่า2คนนี้นี่คือสุดแล้วใช่ไหมครับสุดแล้วเยี่ยมครับผมคิดว่าวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีครับโอเคค่อยๆปล่อยลงหลุดละถือเป็นการเบิร์นข้างล่างมาเบิร์นแฟตอันนี้ครับจบเลยตัวนี้เนี่ยแต่แม่อะไรมันไม่มีนี่ไม่ใช่นี่ไม่ได้ไม่มีมันเป็นแบบตัวนี้มันเป็นของรถเก๋งว่ะเออไม่ถูกเนี่ยจะแม่แรงใช่ไหมแม่แรงครับไฮไฟทีครับคุณอาร์มขอบมากเฮ้ยโอมซ่อมรถเสร็จเรียบร้อยหิวไงทีนี้ดีนะมีสเต็กลงป้องเนี่ยผ่านมาหลายทีแล้วโอ้ยจริงผ่านมาหลายทีแล้วไม่รู้แกเป็นใครแต่ก็เรียกชื่อแกตลอดชื่อลูกลุงป้งหนึ่งลุงหนึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่มากินผมว่าเขาน่าจะมีหลายสาขาหรือจริงๆไม่มีกี่สาขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พยายามหาแกอยู่ไม่เจอแกคงไม่ใช่อ่ะในรูปมีรูปอ๋อสนใจแฟรนไชส์ติดต่อเป็นสเต็กนะครับวิธีบงโกะของพี่พายหลายอย่างเหมือนกันแต่ผมสั่งอกไก่พริกไทยดำแต่ไม่เอาเฟรนช์ฟรายเพราะว่าจะกินแป้งให้น้อยดูคนสั่งเป็นดูนี่คนสั่งเป็นไม่ซอสพริกไทยดำนิดเดียวไม่หนังไม่เฟรนช์ฟรายนอกเป็นไงเป็นไงกระจุยคนนี้เขาเรียกคนเป็นงาน5:35ผมจะบอกว่ากินนมแบบนี้ไปด้วยถ้วยหนึ่งแล้วด้วยเหตุผลบางประการก็เลยอยากจะกินอุ่นนิดหน่อยก็ผมลองวัดดูประมาณ422นะครับแล้วผมจะใส่เวย์โปรตีนเข้าไปประมาณ1สกู๊ปเราคำนวณอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าปริมาณโปรตีนของผมถ้าเกิดมันใส่แค่สกู๊ปเดียวมันจะน้อยมากจนเกินไปซึ่งผมใส่ไปสกู๊ปครึ่งเนี่ยตอนนี้ผมได้159นะเอาเป็นว่าผมคงจะมาสรุปตรงนี้เลยด้วยกันว่าผมกินอะไรบ้างตอนเช้าที่ผมกินเห็นไหมมีกรีกโยเกิร์ตถ้วยแอปเปิลลูกนะประมาณ225โอ้ยโทษแล้วก็โยเกิร์ตแบบฟูลแฟตมี100กรัมมีเวย์1สกู๊ปมีผมไม่รู้ไม่ทันให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าอยากจะเพิ่มแฟตเข้าไปสักหน่อยเป็นมีเดียมเชนก็เลยใส่โคโคนัทออยล์เพราะว่าจะต้องไปเทรนแล้วสรุปว่าตรงเนี้ยมันแฟตไม่ค่อยเยอะแล้วเป็นแฟตที่ยังไม่
ข้าไปใช้ได้เลยก็เลยเป็นโคนัทออยล์เข้าไปเมื่อกี้คือกินสเต็กกับเพื่อนใช่ไหมร้านนั้นปุ้งเด้งอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็น200กรัมผมคิดว่าน่าจะราวๆนั้นนะแต่ก็จะเพิ่มมากกว่านั้นมากกว่านี้หรือจะน้อยกว่านี้มันก็คงไม่ห่างกันมากเท่าไหร่แล้วก็ฟูลแฟตมิลค์เมื่อกี้ที่กินไปตรงนี้เป็นมิลลิลิตรแต่ว่าชื่อช่างเป็น100เป็นกรัมนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นแฟตเป็นมิลค์อย่างเงี้ยความคือมันจะต้องคูณด้วย 1.03 ที่เหมือนเปิดดูนะมันจะหนักกว่าน้ำเปล่าแล้วก็เวย์โปรตีน 1.5 นะ180เพราะฉะนั้นตอนนี้แคลอรี่รวมผมมี 1,500 พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่18นะ18 19นี้ช่างไฟฟ้าเขาจะไปเดินไฟนะครับพรุ่งนี้อาจจะต้องจัดการอินเทอร์เน็ตแล้วก็กล้องวงจรปิดแต่ต้องดูก่อนรู้จะต้องเร็วมากขนาดนั้นหรือเปล่าก็เจอกันพรุ่งนี้ทุกคนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีร้อนมากเหงื่อเต็มตัวแต่รู้สึกดีเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนโชคดีถ้าเกิดผมกินอะไรว่าผมจะบอกในวิดีโอเดี๋ยวกันนี้ก็แล้วกันแต่ผมไม่คิดว่าผมจะกินอะไรว่าจะกันพรุ่งนี้ทุกคนโชคดีบาย